ื่องนี้นี่กระแสดีทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะคะกับ Fast 8คนขับรถเร็วมากจะหัวล้านที่มีคนทำภาพแซวกันในอินเทอร์เน็ตมันด้วยฮะแต่จริงๆแล้วชื่อของเขาก็คือ The Fast of the Furious นะคะทำรายได้สูงสุดในจีนโอ้จริงนี่ชนะหนังจีนอีกเหรอแต่ยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่สามารถมีสถิติที่ดีกว่าเอออยากรู้ไหมคะเรื่องอะไรอยากครับตกใจแน่นอนรายรับของแฟรนไชส์หนังแอคชั่นภาคต่อ The Fast of the Furious นะคะถือว่าพุ่งทะยานอย่างรวดเร็วไม่แพ้ความเร็วของสุดยอดรถแข่งในหนังเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งรายรับในประเทศจีนของหนังที่กวาดรายได้เนี่ยนะคะจากการเข้าฉาย10วันแรกไปได้เป็นจำนวนมหาศาลเหลือเชื่อถึง 2,190 ล้านหยวนนะคะหรือประมาณ318ล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวตัวเลขรายรับดังกล่าวทำให้หนัง The Fast of the Furious นะคะแซงหน้าหนังเรื่อง Transformer Age of Extinction ขึ้นมาเป็นหนังฮอลลีวูดที่กวาดรายรับ2สัปดาห์แรกในประเทศจีนสูงที่สุดเป็นอันดับที่2ตลอดกาลในเวลานี้เป็นรองเรื่องอะไรรู้ไหมคะเรื่อง Furious 7ค่ะอ๋อเหรอตลกมั้ยตอนนี้เนี่ยนะคะ Furious 7เนี่ยก็รั้งอันดับ1หนังฮอลลีวูดทำเงินในจีนได้เร็วและแรงที่สุดตลอดกาลโดย Furious 7กวาดรายรับ12วันแรกในจีนไปได้ 2,430 ล้านหยวนหรือประมาณ390ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งก็มีความเป็นไปได้สูงมากว่า The Fast of the Furious นะคะจะทำเงินแซงหน้า Furious 7ไปได้ในอีก2วันข้างหน้านี้ค่ะในขณะนี้นะคะ The Fate of the Furious กวาดรายรับรวมทั่วโลกไปได้908ล้าน4แสนเหรียญสหรัฐส่วนในตลาดโรงภาพยนตร์ในจีนนั้นนะคะ The Fate of the Furious เข้าโรงฉายในจีนคิดเป็นจำนวนสูงถึง 50% ของโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศโดยตัวหนังถูกจองล่วงหน้าและซื้อหน้าโรงจนเต็มเกือบทุกรอบและทุกโรงเลยทีเดียวคือมันต้องดีจริงและคุณควรภูมิใจนี่เลยใช่แล้วคุณหลับไปครึ่งเรื่อง คิดดู Fast and Furious เอาไม่อยู่คิดดูดิคุณน่ะสุดยอดมากไงมันหนังมันดูเมื่อไหร่ก็ได้ไงแต่เงินทำงานมันก็ต้องแบบขยันไว้ก่อนไงสามีอยากจะไปดูหนังก็ต้องแบบไปแบบเอนเตอร์เทนอะไรเงี้ยเดี๋ยวคุณเขาเรียกคุณไปเอนเตอร์เทนสามีจะปล่อยให้สามีไปดูกับคนอื่นอย่างเงี้ยหรอก็ไม่ได้ไงใช่ไหมล่ะเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราให้ไม่ให้บกพร่องนี่ระบิวเขาบอกว่ากลอนดัง